สวัสดีกูกลับมาได้กาวอยากรู้ไหมว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราเริ่มต้นจากการมีวงดนตรีของตัวเองแล้วก็น้องๆทุกคนมาร่วมกันเรารักในสิ่งเดียวกันดนตรีที่ชอบเหมือนกันแล้วก็มาเจอกันทุกวันทุกวันทุกวันคุยเรื่องเดียวกันชอบในสิ่งเดียวกันแล้วก็สร้างผลงานขึ้นมาพอเราสร้างผลงานขึ้นมานะเราก็ต้องการพื้นที่ที่จะแสดงออกนำเสนอผลงานของเราเพราะฉะนั้นเราก็จัดงานคอนเสิร์ตขึ้นมาด้วยตัวของเราเองจัดกันขึ้นมาเพื่อไว้เป็นที่นำเสนอผลงานของน้องๆในกลุ่มแล้วก็ตอนแรกผมมีวงของผมเองด้วยพอเรามีพื้นที่แล้วเนี่ยเราก็เกิดความคิดสร้างสรรค์ชวนเพื่อนๆนักดนตรีในแนวต่างๆในกลุ่มนอกกลุ่มเราพบปะกันในงานที่เราจัดกันขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะครับการแสดงสดของกูกับอันเดอร์กราวด์ในแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะมีการชวนเพื่อนๆจากต่างจังหวัดต่างประเทศมาร่วมแสดงเปิดผลงานกับเราเพราะว่าบอกเลยว่าแนวดนตรีแนวร็อกแนวเมทัลเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากมันเป็นกลุ่มคนดูที่มีน้อยอะไรประมาณนั้นนะก็เราพยายามสร้างพื้นที่ตรงนั้นขึ้นมาเพื่อให้วงที่ทำผลงานได้นำเสนอผลงานด้วยนะครับดังนั้นเราก็จึงต้องจัดงานขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อการให้โครงการและการได้ขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆไม่หยุดนิ่งครับก็จะมีคอนเสิร์ตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆอีกเยอะหลังจากนี้ด้วยนะเมื่อก่อนได้ยินคำว่ากูคลับก็คือคล้ายๆว่าเป็นกลุ่มที่มารวมกลุ่มกันนะฟังเพลงแนวเอ็กซ์ตรีมอะไรประมาณเนี้ยแล้วได้ยินมีการจัดคอนเสิร์ตก็รู้สึกว่าเป็นงานของในกลุ่มซึ่งก็มีวงดนตรีหลายวงที่เป็นเพื่อนพี่น้องกันไปเล่นกันโชว์กันก็ความรู้สึกดีว่ามีอย่างน้อยก็มีเวทีที่จะเล่นกันแล้วก็มีกลุ่มที่ติดตามกันอยู่มาดูกันกูขับก็น่าจะเริ่มพร้อมๆกับดนตรีสีเขียวนะระยะเวลาก็น่าจะไล่กันนะครับก็เห็นกิวมาตั้งนานแล้วก็คือแบบยังไงได้ร่วมเดินทางมาด้วยกันก็รู้สึกเขาสู้ดีลุยดีอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยอาจจะสวนกระแสบ้างอะไรบ้างแต่ก็ผมก็สนับสนุนโอเคยอดเยี่ยมครับก็หลังจากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มกลุ่มขับอันเดอร์กราวด์เชียงใหม่แล้วนะคะการที่เราได้เข้าไปร่วมงานคอนเสิร์ตหรือจัดงานคอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ทางกลุ่มจัดเองหรือว่าทางต่างจังหวัดจัดเนี่ยทำให้เรามีความคุ้นเคยกับสมาชิกในกลุ่มแล้วก็งานดนตรีแนวนี้มากขึ้นเมื่อมองเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยโดยปกติจากที่เริ่มอยู่มาเนี่ยการจัดคอนเสิร์ตนับได้ว่ากูขับจะเป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มแรกเลยนับว่านะคะว่าเป็นกลุ่มแรกเลยก็ว่าได้ที่จัดงานคอนเสิร์ตเมทัลเพราะว่างานคอนเสิร์ตเมทัลในประเทศไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพูดได้ว่ายังเป็นที่ยอมรับในสังคมเนี่ยยังน้อยอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยดูซีดีกันมานะคะก็ถือว่าในภาคเหนือเนี่ยกูขับก็เป็นกลุ่มงานคอนเสิร์ตที่จัดออกมาแล้วมีสมาชิกน้องๆที่คนที่มาร่วมงานเนี่ยนับว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้คนเนี่ยรู้จักกลุ่มของเรามากขึ้นครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องเล่าของกูขับเนี่ยมันเห็นเขาเล่ากันเยอะว่ามีเป็นกลุ่มกวนที่มุ่งมั่นสูงนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือล่องใต้ไปกันมาทั่วประเทศแล้วก็แว่วๆว่าเห็นว่าบางงานเนี่ยข้ามไปสิงคโปร์ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอได้ยินเรื่องเล่าปุ๊บเขาบอกว่าเดินทางหลายวิธีทั้งเหมารถมั่งโบกรถมั่งหรือว่ารถไฟมั่งเครื่องบินมั่งแล้วก็เออเป็นไปได้ยังไงกับกลุ่มคนกวนหนึ่งที่อยู่ในเชียงใหม่แล้วก็ขยันมากๆเราก็ได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้จนได้เจอน้องๆเด็กๆกลุ่มนี้ก็เห็นถึงความพยายามอย่างสูงก็เป็นครั้งเรื่องเล่าครั้งแรกที่เรารู้จักเขา
ของกลุ่มกูคลับครับครับก็ครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้พบกับกลุ่มกูคลับคือในงานคอนเสิร์ตปลายไซส์ครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วก็ผมก็ยังรู้สึกแปลกใจในตอนนั้นว่าเอ้ยยังมีกลุ่มนักดนตรีแนวนี้ในเชียงใหม่ด้วยเหรอก็จริงๆแล้วแต่ต่างประเทศก็มีกันเยอะแยะแต่ว่าในเชียงใหม่เราก็ผมยังไม่เคยพบเคยเจอก็ตอนนั้นก็มีโอกาสได้คุยกับนักดนตรีวงปลายไซส์เขาก็บอกว่าเออวงดนตรีที่เล่นเปิดให้เมื่อกี้ชื่อวงอะไรผมก็ว่าอ๋อชื่อวง Reckless Madness ครับผมก็เป็นวงเด็กๆในเชียงใหม่นี่แหละเขาบอกว่าเออเป็นวงที่น่าประทับใจดีก็เป็นวงที่เล่นได้ดีกว่าหลายๆวงในสวีเดนที่ประเทศที่เขามาด้วยซ้ำก็ทำให้เราได้เห็นว่ากลุ่มที่สามารถที่จะมอบโอกาสให้กับกลุ่มนักดนตรีประเภทนี้จะมีอยู่แค่กลุ่มเดียวก็คือกูคลับอันเดอร์กราวด์เชียงใหม่ครับผมก็ครั้งแรกที่ไปดูงานกูคลับนะครับรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนที่ชอบดนตรีแนวนี้จริงๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นยังไม่เคยรู้เลยว่าจะมีคนที่เชียงใหม่เยอะชอบแนวดนตรีแนวนี้เยอะขนาดนี้เพราะเพิ่งมาอยู่เชียงใหม่ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากรู้สึกว่ามีพลังครับพวกเขามีพลังมากก็ฝากถึงคนฟังคนดูนะครับที่มางานเคยมางานแล้วก็เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเนาะก็อยากให้พวกคุณลองเปิดใจนะเสพกับดนตรีแนวนี้ดูอยากแท็กก็แท็กอยากยืนดูเฉยๆกอดอกก็ทำเลือดจะโบกมืออะไรนี้ก็ได้แล้วแต่เป็นสิทธิของพวกคุณก็งานเราก็จะมีไปเรื่อยๆก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำตามฝรั่งก็ได้มาแท็กกันก็ไม่ต้องทำก็ได้มาดูกันสนุกสนุกแต่ที่ต้องการมากที่สุดก็คือมาด้วยใจที่อยากดูจริงนะครับชอบดนตรีแนวนี้จริงขอบคุณมากส่วนคนที่ฟังเพลงแนวนี้นะครับก็อยากให้รักกันแล้วก็ฟังกันไปเรื่อยๆมีอะไรก็ปรึกษากิลดูได้นะอาจจะเป็นมีกิจกรรมอะไรดีๆเดี๋ยวกิลเขาก็จัดขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเพราะกิลเขาทำมานานแล้วเขาก็จะรู้ที่รู้ทางอะไรเงี้ยเนาะก็ฝากไว้ด้วยว่าให้รักกันไว้อะไรเงี้ยรวมกลุ่มกันไว้อีกหน่อยเขามาอาจจะขึ้นไม่ใช่อันเดอร์กราวด์ขึ้นมาเป็นแนวที่เขานิยมกันก็ได้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นก็ถ้าพูดถึงว่าจะให้ฝากถึงนะคะน้องๆที่เป็นนักดนตรีในรุ่นใหม่ณปัจจุบันที่เข้ามาอยู่ในกูคลับหรือว่าจะเป็นน้องๆที่ได้เข้ามาฟังได้เข้ามาร่วมงานหรือได้เข้ามาร่วมในคอนเสิร์ตครั้งแรกของกูคลับนะคะก็คืออยากให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยที่ให้ใจกับทางกลุ่มของเราด้วยไม่ว่าการจัดคอนเสิร์ตทุกครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าบางครั้งบัตรอาจจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่นั่นคือสิ่งที่มันนำมาขับเคลื่อนในการจัดงานแต่ละครั้งที่จะทำให้คอนเสิร์ตในแต่ละครั้งเนี่ยได้ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดทำให้คอนเสิร์ตเนี่ยได้มีต่อไปแล้วก็กลุ่มของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินงานแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานคอนเสิร์ตแนวนี้ที่มันไม่ได้มีมากมายที่หลายๆครั้งหรือหลายๆคนที่สามารถจัดงานออกมาแล้วจะทำให้มันประสบความสำเร็จหรือว่าพร้อมเพียงกับสิ่งที่เราจะได้รับมากที่สุดยังไงก็ขอฝากให้น้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมงานก็ช่วยกันสนับสนุนพวกเรากูคลับอันเดอร์กราวด์ต่อไปค่ะก็ถ้าจะให้บอกว่าถ้ามาร่วมคอนเสิร์ตให้สนุกให้มีความสุขมันก็คงต้องมาแบบไม่ต้องคาดหวังนะครับปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระแล้วก็ลื่นไหลสนุกสนานปล่อยความบ้าคลั่งในเชิงสร้างสรรค์ออกมาอย่างเต็มที่เราก็จะได้แบบซึมซับได้สัมผัสกับพลังของการแสดงสดที่เร้าใจแล้วก็มีความสุขได้นะครับก็อีกหนึ่งกูคลับไลฟ์ก็คงเป็นคอนเสิร์ตที่ปลดปล่อยความบ้าคลั่งเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นอีกที่หาได้ยากในบ้านเรานะครับฝากถึงทุกคนที่ชอบเพลงแนวนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดมีคอนเสิร์ตแบบนี้ก็มาสนุกกันอีกนะครับเรื่อยๆรับรองว่าจะถูกใจแน่นอนนะครับส่วนใครที่ไม่เคยฟังก็ลองเปิดใจนะครับมาฟังดูเพราะว่าแนวนี้อย่างที่บอกไปอาจจะไม่ได้นิยมมากในบ้านเรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาฟังลูกเพื่อนอาจจะชอบก็ได้นะครับอย่างแรกเลยก็คงต้องเปิดใจยอมรับแนวดนตรีแนวนี้ก่อนนะเพราะว่าแล้วก็กล้าพอที่จะก้าวเข้ามาที่จะมาดูมาฟังดนตรีแนวนี้ครับเพราะว่า
เมื่อคุณก้าวเข้ามาแล้วปุ๊บคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกับคนที่มีความคิดเดียวกันคนที่มีลักษณะความคิดและชอบแนวดนตรีเดียวกับคุณมันอาจจะทำให้เกิดแรงบันดาลใจอาจจะทำให้เกิดความฝันแล้วก็หลังจากนั้นคุณอาจจะกลายเป็นวงหนึ่งที่ในอนาคตก็อาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาก็ได้ดังนั้นก็ยังอยากจะฝากแฟนเพลงนะครับทั่วประเทศว่าถ้ายังติดตามแนวเพลงแนวนี้อยู่ก็ถ้าเรามีกิจกรรมมีอะไรมีคอนเสิร์ตหรือไม่งานไม่ว่างานเล็กๆอะไรก็อยากจะให้ไปร่วมงานกันนะครับสำหรับทีมงานกูขับทุกๆคนนะพี่ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดเนาะอย่างน้อยก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้นะมีอะไรก็มาปรึกษากันได้หรือเดือดร้อนเรื่องนู่นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องมาก็ได้สั้นงั้นไม่เราเห็นกันมานานเนาะเราก็ดูกันมานานนะมีอะไรปรึกษาช่วยเหลือก็ได้ไปสู้ๆในฐานะที่เป็นกองเชียร์นะครับเชียร์อัพไม่จำกัดกวนไม่จำกัดกลุ่มเราก็เฝ้ามองนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้มีพละกำลังอะไรจะช่วยเหลือน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้มากนักแต่อย่างน้อยก็เวลาที่ใครขับเคลื่อนอย่างกลุ่มกูขับเคลื่อนเราก็ให้กำลังใจเสมอแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนทั้งแบ็กสเตจทั้งเป็นทีมครูทีมทุกส่วนนะครับที่ทำวิชวลทำออดิโอทำเทคนิเชียนทำอาร์ตไดทั้งหมดก็ขอให้สู้กันต่อครับอย่างน้อยเราก็ได้เหมือนเป็นไดอารี่ส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนรุ่นต่อไปของเชียงใหม่ได้รู้จักเราว่าเราได้ทำอะไรไว้นะครับก็ให้กำลังใจครับเชียร์ครับพูดถึงกรูคลับนะครับก็ยังอยากจะให้มีกันต่อไปถึงแม้มันจะกลุ่มมันจะเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นหรือว่าอะไรแต่ว่าให้มันอยู่เป็นกลุ่มที่เป็นที่พึ่งหรือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นการรวมกลุ่มกันต่อไปนะครับในแนวเอ็กซ์ตรีมหรือแนวเมทัลหรือแนวเฮฟวี่บ้านเราก็ยังถือว่ายังเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเล่นดนตรีแนวนี้ก็ยังคิดถึงกรูคลับอยู่ดีก็ผมก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกรูคลับได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานคอนเสิร์ตหลายๆครั้งของกรูคลับก็ผมเชื่อว่างานเล็กแบบนี้แต่ว่ามันจะเป็นก้าวที่สำคัญก้าวแรกที่สำคัญของนักดนตรีหลายคนที่จะไปถึงอนาคตที่จะอาจจะเป็นวงดังวงหนึ่งในอนาคตก็ได้ก็สำหรับสมาชิกในกลุ่มภูเขาอันเดอร์กราวด์นะคะที่เราใช้ชีวิตร่วมงานแล้วก็ดำเนินงานด้วยกันมาจนตอนนี้ครบประมาณ10ปีแล้วนะคะของกลุ่มภูเขาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมเป็นกำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ร่วมฝ่าฟันไม่ว่าเราจะเจอทั้งสุขทั้งทุกข์มาด้วยกันยังไงก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้สนับสนุนพวกเราภูเขาอันเดอร์กราวด์ต่อไปอยู่เป็นเพื่อนเดินไปพร้อมๆกันเพื่อที่เราจะได้สร้างสรรค์ผลงานและคอนเสิร์ตดีๆมาให้ทุกคนได้ร่วมชมกับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะก็ขอให้ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลามีคอนเสิร์ตก็ไปสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนรักกันแบบนี้นานๆตลอดไปฝากถึงน้องๆทุกคนนะครับชาวภูเขาอันเดอร์กราวด์10ปีที่ผ่านมาดีใจมากที่ได้เจอทุกคนนะครับแล้วก็ร่วมงานกันทำงานกันจัดคอนเสิร์ตกันไปเที่ยวกันปาร์ตี้กันทุกอย่างทุกคนเจ๋งมากพวกนายมีพลังสำหรับวงดนตรีทุกวงนะครับไงเราก็จะเติบโตด้วยกันนะเราจะฝ่าฟันมาด้วยกันอุปสรรคต่างๆนะก็ที่ผ่านมาทุกคนก็ตั้งใจทำผลงานสร้างสรรค์ผลงานออกมานะครับหลังจากนี้เราก็จะเฝ้าดูนายอยู่เหมือนเดิมนะครับพวกนายเยี่ยมมากสวัสดีครับผม
ผมก็เป็นตัวแทนจากวง Ecstasy นะครับที่เคยไปเล่นที่เชียงใหม่ก็ในงาน Rock Fest แล้วก็การอัดรายการต่างๆในเชียงใหม่ก็เกือบ10ปีแล้วและในวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่กลุ่มกูครับก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วในการจัดตั้งกลุ่มนี้มาแต่ก่อนผมก็ไปเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยกลุ่มกูครับตั้งแต่ตั้งใหม่ๆก็เจอพี่กิวเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เชียงใหม่ก็รู้สึกอบอุ่นกันมากนะครับกับวงการนักดนตรีสมัยนั้นก็ไม่น่าเชื่อว่าแป๊บเดียวจะครบ10ปีแล้วรวดเร็วมากยังไงก็ขอให้กลุ่มกูครับนะครับมีอายุยืนยาวต่อไปเรื่อยๆนะครับจัดงานดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็กลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวพวกเราจะช่วยซัพพอร์ตกันนะครับจากฝั่งโคราชนะครับยังไงโชคดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับพวกเราไวเลตออฟเฟียนะครับก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ครบรอบ10ปีกูขับแล้วอยากจะอวยพรให้เพื่อนๆกูขับทุกคนมีความสุขมากๆขอให้พี่คิวมีความสุขมากๆแล้วก็พวกเราชาวแคทเทอร์เกอร์อันเดอร์กราวด์ไทยทุกคนเฝ้าดูกลุ่มเชียงใหม่กลุ่มนี้มาตลอดเล่นมาเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาพวกเรามีความสุขมากเราจับบรรยากาศกันได้หวังว่าอนาคตข้างหน้าอัลบั้มเสร็จเราจะได้เจอกันอีกขอบคุณพี่คิวมากครับผมครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับกูขับใช่ไหมได้10ปีที่แล้วยอดนี่ถือว่าเป็นต้นตำรับของเชียงใหม่เลยเรานับถือมากเลยนะครับแล้วก็พวกเรากลุ่มโรซิเน่พูด3โรซิเน่พูด1 2 3ก็แล้วแต่ยินดีเป็นอย่างมากครับผมครับภูมิใจมากที่มีกูขับด้วยแล้วเราก็อยากให้มีหลายๆกลุ่มที่ทำดนตรีแบบที่เราอยากทำอย่างนี้ทำงานของตัวเองใช่ครับเราเป็นคนยิ่งและเราก็สนับสนุนเต็มที่เลยให้เชียงใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะเราต้องแข็งเราต้องแกร่งเนี่ยนี่คือพูดถึงเชียงใหม่เลยอวยพรอวยพรก็10ปีแล้วนะครับก็ถ้าเกิดเปลี่ยน10ปีเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นอายุคนก็เรียกว่าประมาณป.6ป่ะประมาณป.6ตัว4ป.5ก็เลยเป็น4ป.5ก็คือถ้าเป็นคนก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือก็อายุเยอะแล้วนะฮะก็คือยังไงก็อยากให้อยู่กันไป20ปี30ปีอยู่ด้วยกันคู่วงการเพลงเชียงใหม่ไปยาวๆนะฮะอย่าเพิ่งท้อเลยนะแล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยแล้วกันนะครับผมสู้ๆครับขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตด้วยนะครับทุกอย่างต้องมีปัญหาอยู่แล้วโอ้โหถือเรียบเรื่อยเลยนะแต่ว่าถ้า10ปีเนี่ยเรื่องปัญหามันคงไม่ต้องพูดถึงแล้วแหละจะพูดถึงแต่ว่าเราจะพาพวกเราไปทางไหนกันก็ถือว่าคุณสามก็เป็นพี่ใหญ่ที่บุกเบิกเรื่องเพลงที่เราต้องการนะที่เราอยากเล่นที่เราอยากจะฟังตั้งแต่นะครับก็เรียกว่าขอให้พาพวกเราไปต่ออีกเรื่อยๆแล้วกันจะ11-12ปีให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ครับว่าไงครับ10ปีก็เป็นเมืองวัดเสียสมสุขสมครับโอเคพวกเราจริงจังและจริงใจจากคุณโนมากเลยครับเราไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเอาไว้กันเลยพวกเราจะสร้างสรรค์ดนตรีถึงแม้ว่าจะเป็นคนละแนวนะแต่ทุกอย่างเราทำเพื่อเชียงใหม่สิ่งที่แหละที่ผมเข้าใจมากและคุณสอนควรเริ่มต้นเลยนะแต่เราก็ยอมรับและนับถือมาก10ปีแล้วขอให้คงความเป็นครูขับไว้ตลอดไปด้วยครับสู้ครับผมเย้สวัสดีครับผมชาฮาโมนะฮะก็เป็นตัวแทนของวงแล้วกันนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีให้กับกูครับนะครับของพี่กิวนะฮะที่ก็10ปีเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกลุ่มดนตรีกลุ่มแรกๆของเชียงใหม่นะครับที่ยืนหยัดในวิถีทางของตัวเองนะครับพิสูจน์ให้หลายๆคนได้เห็นว่าถ้าเรารักในสิ่งที่ทำเชื่อมั่นกับมันแล้วมันก็จะเกิดสิ่งดีๆตามมาแล้วเราก็จะได้เจอคนที่คล้ายๆกันมาร่วมกันสร้างสรรค์อะไรนะครับก็ยังไงก็ขอให้พี่กิลและทีมงานแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนเจริญนะครับในสิ่งที่ทำอยู่มีความสุขมากๆแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมของพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจทั้งหมดนะฮะผมเป็นตัวแทนวงฮาร์โมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ดแล้วนะครับครับผมต้นวงโอเทโร่นะครับเป็นตัวแทนของวงโอเทโร่นะครับอวยพรให้กับกูขับนะครับก็รู้จักค่ายนี้มานานพอสมควรครับก็มีพี่กิ้วอ้วนกลมเป็นหัวหน้าแก๊งนะยังไงก็ขอให้ค่ายนี้มีวงมันมาเรื่อยๆครับแล้วก็จัดกิจกรรมดนตรีไม่เคยดีๆมาบ่อยๆนะครับก็เชียร์ค่ายนี้อยู่ครับยังไงก็ลืมมาดูกูขับทุกครั้งที่มีเล่นครับผมอาจจะไม่ได้มาดูทุกครั้งแต่ยังไงก็ติดตามศิลปินในค่ายกูขับอยู่นะฮะตั้งแต่อาไซเมอร์พี่กิ้วแล้วฮะโอเคครับผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับสวัสดีชาวกูขับทุกท่านสวัสดีครับนี่คือเสียงจากวง Pass of the Pain Pain ขอเชิญปิดทองฝังลูกนิมิตไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโอเคครับวันนี้ก็พวกเราพาสำหรับเพจนะครับก็ดีใจมากเลยที่มาได้ร่วมโวยพรให้กับ10ปีของกูขับนะครับผมสวัสดีพี่กิ้วด้วยแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชาวกูขับทุกคนนะครับยังคิดถึงกันอยู่ไหมทั้งเจ้าตังเจ้ากิ๊บแล้วก็เพื่อนในโซลิดคอร์นะครับแล้วก็จะมีอย่างเจ้าอึ่งไม่รู้ตอนนี้เป็นไงบ้างเจ้าตะดาร์กวิงนะฮะดาร์กวิงวงเลย DP Back Armor Warrior GCPD นะครับก็มีความสุขมากๆนะครับยังไงก็ขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เคยได้ร่วมงานกันมาทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพแม้ว่ายังไม่เคยไปเล่นแต่ก็ไปดูงานของกูขับถึง2ปีตอนนั้นนะฮะก็ยังไงซะถ้าเกิดกลับมากรุงเทพถ้าเกิดมีโอกาสก็มาร่วมสนุกกันอีกนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปเชียงใหม่แน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสไปนะฮะต่ออ่ะพี่เสี่ยต่อสวัสดีครับกูขับครับเราไม่ได้เจอกันมาเกือบ10ปีแล้วเนาะสมัยก่อนนี่ผมก็อยู่ที่เชียงใหม่ค่อนข้างสนิทสนมยังจำค่ำคืนที่พวกเราเมากันที่บ้านกิวแล้วเราก็ตั้งวงกันใช่ไหมใช่วงสวิงก็ไม่ใช่ที่หลังมองวิไลพยัพนะยังจำได้กันกินเหล้ากันยันเช้าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากกับชาวภูเขานะก็คิดถึงมีโอกาสก็อยากจะกลับไปสนุกสนานกับทุกๆคนอีกนะครับก็ตอนนี้พวกเราเป็น Touch of the Pain ก็อยากจะถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปโชว์รวดลายฝีไม้ลายมือให้พี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วก็เราชาวกูขับเราทุกคนเป็นเพื่อนกันครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากอัลบั้มของพวกเรานะครับจะออกเร็วๆนี้แน่นอนนะครับยังไงเดี๋ยวจะเอาไปขายที่เชียงใหม่แน่นอนแล้วก็ฝากถึงทุกคนนะครับขอให้รักกันอย่างนี้นานๆนะฮะเดินทางดนตรีสายเมทัลต่อไปแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนในกูขับมีความสุขมากๆครับฉลองครบรอบ10ปีเมาให้เต็มที่แต่ก็ดูแลความปลอดภัยกันด้วยนะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันที่เชียงใหม่ครับผมสวัสดีครับเจมี่โลโมแอนทอยค่ะซีเจจะแคสต์นะคะจากคลื่นดีมานด์สเตชันวิทยุฟังได้บินได้ค่ะก็ในวาระที่กลุ่มกูขับเนี่ยดำเนินงานนะคะแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มมาครบ10ปีใช่แล้วผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานในเมทัลร็อกมาอย่างยาวนานนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะใช่ค่ะในวันนี้ก็ต้องขออวยพรนะคะให้กลุ่มกูขับเนี่ยอยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็ขยันสร้างสรรค์ผลงานดีๆมีปาร์ตี้ร็อกหนักๆมาให้เราได้สนุกกันทุกๆปีทุกๆเดือนทุกๆอาทิตย์ทุกๆวันเลยก็ได้ต้องค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันดำเนินงานมาถึง10ปีแล้วใช่นานมากๆเป็นประวัติการของเชียงใหม่เลยนะคะกับกลุ่มร็อกกลุ่มนี้ใช่แล้วค่ะยังไงวันนี้มีคอนเสิร์ตเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มันเต็มที่กับความเป็นร็อกเย้โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายขอบคุณมากครับ